เพราะโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเขาก็พยายามจะปลุกกระแสคนไทยลืมง่ายคนไทยลืมง่ายแต่ต่างชาติและนักลงทุนนะขนาดใหญ่นะเขาไม่ลืมนะและการที่เป็นนักโกงอาชีพนะครับโดนคดีสำคัญสำคัญโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันไป3คดีแล้วก็รับสารภาพว่าได้ทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงเนี่ยยิ่งส่งผลทำให้พรรคเพื่อไทยทักษิณนั้นนะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องและไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตอนนี้บริหารมาเกือบ1ปีไม่ทรงก็สุดอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรกับพรรคก้าวไกลนะซึ่งผมเคยเรียนไว้ก่อนหน้านี้ว่านะรับรองการเดินออกมาของทักษิณเนี่ยจะทำให้ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลรวมทั้งทักษิณเนี่ยนะลำบากมากขึ้นตอนนี้ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวออกมามีการทำเป็นสถิติทางเชิงวิชาการค่อนข้างชัดเจนนะประกอบนิดาโพก็เผยผลสำรวจประชาชนโดยส่วนใหญ่เชื่อทักษิณเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ผลต่อคะแนนนิยมของเพื่อไทยเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะเลือกตั้งในรอบหน้านะครับผลสำรวจความคิดเห็นของนิดาโพนะครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดานะครับได้มีการเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องบทบาททักษิณถึงฝันของนายกเศรษฐาทำการสำรวจตั้งแต่วันที่9ถึง11เมษายน2567จากประชาชนที่อายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปกระจายตามภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับนะครับบทบาทนะของทักษิณชินวัตรและความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปนะครับจากผลสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยจากความเคลื่อนไหวของทักษิณชินวัตรตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจพบว่าตัวอย่างร้อยละ 40.61 นะครับระบุว่าไม่ประสงค์ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยรองลงมานะครับร้อยละ 33.21 ระบุว่าส่งผลกระทบในแง่ลบต่อคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยร้อยละ 19.54 ระบุว่าส่งผลกระทบในทางบวกนะคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยร้อยละ 6.64 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจทางด้านความคิดเห็นของประชาชนนะครับก็ต่อคำกล่าวที่ว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะพบว่าร้อยละ 39.47ระบุว่าไม่เห็นด้วยรองลงมาร้อยละ 18.85 ระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยร้อยละ 17.94 ระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยร้อยละ 15.73 ระบุว่าเห็นด้วยมากร้อยละ 8.01 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบไม่สนใจสุดท้ายเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งในครั้งต่อไปว่านะครับร้อยละ 32.98 ระบุว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับรองลงมาร้อยละ 29.24 ระบุว่าค่อนข้างจะเป็นไปได้นะครับร้อยละ 21.14 ระบุว่าไม่ค่อยนะฮะเป็นไปได้ร้อยละ 12.82 ระบุว่าเป็นไปได้มากร้อยละ 3.82 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็มาล่าสุดนะครับเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ในส่วนของก้าวไกลก็ปรากฏว่าซูเปอร์โพลก็ชี้เลือกตั้งก้าวไกลชนะเพื่อไทยขาดแน่นอนนะครับมองรัฐบาล1พรรคยากนะฮะ 45.6% ยี้2พรรคการเมืองวันนี้เราคงเห็นชัดนะผมเคยสังเคราะห์ให้คุณส่วนทราบว่าหลักคิดทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะฮะไม่ต้องมาเข้าสู่เลือกตั้งแหละ
นะตอนนี้เลือกตั้งก็บอกว่าเพื่อไทยก็ไม่มีทางจะกลับมาละอีกโพลนึงก็บอกว่านะจะเลือกก้าวไกลมากกว่าซึ่งตอนนั้นก็คงไม่มีก้าวไกลแล้วถ้ามีการเลือกตั้งนะครับหลักคิดทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะตอนนี้กำลังส่งผลกระทบอะไรนะครับส่งผลกระทบต่อเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนักลงทุนไม่กล้าลงทุนสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับเฉพาะภายในประเทศไม่กล้าลงทุนต่างประเทศก็ไม่กล้าลงทุนจากปัจจัยภายนอกที่กำลังเกิดสงครามพม่าก็เกิดสงครามนะครับทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหุ้นในประเทศไทยตกต่ำอย่างต่อเนื่องในขณะที่ต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับที่ผ่านมาผมเรียนมาตลอดเนี่ยทักษิณคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีนะครับปิดสวิตช์3ว.ปิดสวิตช์สว.นะครับคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะก็ปรากฏว่าคงเห็นชัดเจนนะว่าตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากยากเย็นนะครับและมาตรการที่ลำบากยากเย็นครั้งนี้คงสะท้อนให้เห็นเช่นกันว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดการเลือกตั้งในภายหน้ามีการยุบสภาเพื่อมีการเลือกตั้งเพื่อไทยยากที่จะกลับมานะครับและยิ่งทักษิณโผล่มาสภาวะเศรษฐกิจยิ่งตกต่ำนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเขาก็พยายามจะปลุกกระแสคนไทยลืมง่ายคนไทยลืมง่ายแต่ต่างชาติและนักลงทุนนะขนาดใหญ่นะเขาไม่ลืมนะและการที่เป็นนักโกงอาชีพนะครับโดนคดีสำคัญสำคัญโดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชันไป3คดีแล้วก็รับสารภาพว่าได้ทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงเนี่ยยิ่งส่งผลทำให้พรรคเพื่อไทยทักษิณ นั้นนะฮะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องและไม่มีทางเลยที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตอนนี้บริหารมาเกือบ1ปีไม่ทรงก็สุดอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่าหวานจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันไม่เคยไว้วัน
ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น